สวัสดีครับพบกับผม TTM สู่บอกสภาพอนาคตภูมิใจนำเสนอเรื่องราวดีๆที่อยู่ในสาวจิราวันจิราวันแผ่นดินนี้ครับนี่คือท่านที่3เด็กชายอริยภาพบรรยากาศของพระอารามหลวงนะครับพระอารามหลวงไม่ได้แต่ไปใช้ในวันสันตุวัดชลประทานราชหลังสริจนะครับนี่คือบรรยากาศของญาติโยมที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติกิจนะครับโยมพระพาหลวงท่านที่ให้คุณโยมประจักษ์ผลทองนี่ก็คือบรรยากาศของท่านที่ให้คุณโยมเกรียงศักดิ์แสงอ่อนโยมเกรียงศักดิ์แสงอ่อนท่านที่เจ็ดพันตำรวจตรีหญิงพระพรพันธ์บุญมากร่มรื่นนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะครับใครที่ได้มีโอกาสติดตามผลงานของพระคุณเจ้าลันทปัญญานะครับก็จะของยังอันนี้เราแจกไปเป็นหนังสือต้นๆนะโยมเดี๋ยวเสร็จพิธีแล้วโยมมารับของถอนรุ่นสู่รุ่นในการต่อไปนางสาวฟังธรรมนะครับซึ่งผมก็เป็นรุ่นกลางนะครับเคยแต่ได้ยินชื่อวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาณสถานที่จริงแล้วก็เคยได้ดูตามเพจคุณยมการชนะแก้วแก่นคูณอยู่บ่อยๆครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเจอของจริงลงพื้นที่จริงนะครับบรรยากาศผมว่าร่มรื่นมากนะครับร่มรื่นสุดๆเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเด็กหญิงพัชรพรบรรยากาศดีครับท่านที่16บรรยากาศดีมากคุณโยมรุ่งทิพย์ตันสุวรรณนนท์ต้นไม้คุณโยมรุ่งทิพย์ตันสุวรรณนนท์เก้าอี้ใครชอบใจตรงไหนก็นั่งตรงนั้นเพราะว่าเสียงก็ถ่ายทอดไปทั่วถึงทั้งบริเวณวัดนะครับเพราะว่าผมเดินมาจากหลังวัดมีโรงทานคุณโยมอัญชลีครูปีชาวัดชลประทานเห็นไหมครับชูปีชานะไม่ใช่ครูปีชาวัดชลประทานรังสริตนะครับอัญชลีชูปีชานะโยมไม่ใช่ครูปีชาเดี๋ยวจะมีห้องน้ำด้วยท่านที่มีห้องน้ำโยมสาริกาเกียรติภักดิ์ลานดวงตาเห็นธรรมเลยนะครับเกียรติศักดิ์เนี่ยรู้ผิดชอบชั่วดีให้รู้นะครับคุณโยมชื่ออารมณ์ทองเทียนดีจังท่านที่21คุณโยมนวรัตน์สุทธิพงษ์คุณโยมนวรัตน์สันสุทธิพงษ์ท่านที่22คุณโยมเทียนละนนท์เป็นพ่อประยุทธ์ความพอใจของคนที่นั่งใกล้นั่งไกลนะครับที่จะอยู่มุมไหนก็จะได้ยินเสียงของกิจกรรมอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ผมก็จะเดินไปท้ายวัดนะครับนอกจากว่าเราจะได้รับของขวัญรับของจากพระสงฆ์เราก็จะได้ทำบุญให้กับพระสงฆ์ในการบรรพบุรุษและน้องแต่ก็คือบุคคลอากาศก็ร้อนสบายนะครับยังร้อนสบายนี่ไงหนังติดเอ็นติดกระดูกเห็นไหมครับนี่เดินรถเข้ามาด้านในก็จะเป็นเดินรถทางเดียวนะครับซ้ายผ่านตลอดนะฮะเห็นไหมมาถึงที่จอดรถเราก็ยังจะได้ยินเสียงอาคารบริเวณของการจอดรถก็ได้จอดได้แล้วก็ต้องชิดซ้ายชิดขวานะครับบนบาทถนนแล้วก็มีพื้นที่ส่วนหน้าที่เป็นลานจอดรถเฉพาะเลยนะฮะเป็นคอนโดลานจอดนะครับเนี่ยกิจกรรมของวัดก็จะได้ยินไปทั่ววัดเลยที่ผมรู้สึกสบายตาคือไม่มีขี้หมาแล้วก็ไม่มีกลิ่นของ
มูลสัตว์นะครับดูแล้วเป็น พอพูดถึงก็มีพอดีนะเล็กน้อยไม่เท่าไหร่นะไม่มีเกลือกลังไม่มีไหลย้อยนะฮะแล้วก็มีสุนัขน้อยมากนะครับก็พอมีแต่น้อยนะฮะวันที่ใกล้เคียงกับวันนี้รวมทั้งเกิดวันไหนก็ตามก็นี่คือส่วนด้านหลังที่เป็นกุฏิพระนะครับจะมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจากถนน5แยกปากเกร็ดถ้ามุ่งหน้ามาทางแคไลน์ก็วัดอยู่ซ้ายมือนะครับจาก5แยกปากเกร็ดถ้ามาจากแคไลน์ก็อยู่ขวาซึ่งตอนนี้ก็มีการก่อสร้างถนนนะฮะจะดูว่าผมไปทางไหนดีทางไหนดีผมก็จะไปทางนั้นที่เหมาะสมนะครับก็บรรยากาศมีต้นไม้ตลอดนะผมว่าถ้าไม่มีต้นไม้นี่ตายแน่เลยนะครับเพราะว่าพื้นปูนนะครับก็ดีนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่กำลังปรับปรุงนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในการทิ้งขยะให้เป็นกิจลักษณะด้วยนะครับเอาล่ะยังไงผมก็ยุติการรายงานเพื่อนบ้านเราแล้วก็บ้านเราทีวีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ